ิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกาลินครับรายการนี้ส่งเสริมให้คนไม่รวยรวยครับส่วนคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยมากขึ้นไปอีกต้องติดตามรายการกล้าท้ารวยรวยอย่างใกล้ชิดแล้วท่านจะรวยโดยไม่รู้ตัวครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยเพราะว่าวันก่อนเราพูดถึงว่าการเสริมให้อึมเสริมไม่สวยบางทีอาจจะเป็นพิษภัยในอนาคตข้างหน้าแต่มันมีวิธีการอื่นไหมที่จะเติมเต็มอาจจะช้าสักนิดนึงแต่เติมเต็มความขาวความสวยความอึมได้วันนี้คุณหมอป้อมนะครับณัฐนันท์นะครับวิวัฒนิวินิตวัฒนคุณนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท New KC Line Network จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กายครับต่อเลยดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงแอลคูต้าไทโอนเกี่ยวเรื่องความขาวหรือประเด็นต่างๆพวกนี้นะที่มันบรรจุอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ B1 ที่ตั้งอยู่หน้านี้ครับเอ๊ะอย่าง B1 เนี่ยนะมันมีส่วนผสมอะไรอีกครับที่เติมเต็มอ่ะตัวทำให้เติมเต็มในขาวเนี่ยนะครับนอกจากมีแอลคูต้าที่ไหนๆมันก็มีนะครับแต่ต้องเรียนนะว่าวัตถุดิบด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมุดแอลคูต้าถ้าเจอประเทศจีนเป็นไงครับก็คนละราคาวัตถุดิบมันก็คนละราคาเรียกว่าคุณภาพไม่ได้คุณภาพตามราคานะครับนะถ้าเจอของญี่ปุ่นก็อีกราคาหนึ่งนะพูดถึงกิโลละ500,000จากกิโลละ50,000มันก็คนละอย่างนะครับนะส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยมันแค่ตัวเดียวมันก็ไม่อยู่นอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นของเนี่ยบางครั้งเราดูอุ้ยไอ้นี่มีเหมือนกันมันถูกเหลือเกินเลยมันเหลือแค่ร้อยกว่าบาทคุณภาพตามราคานะครับตัวที่สองเนี่ยผลิตภัณฑ์จากไทยเนี่ยขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยมันเห็นไหมสมัยก่อนเราขมิ้นทาผิวถูกผิวมันจะเหลืองขาวเนียนจันดูนุ่มอ่ะใช่นะครับเพราะนั้นเรามารับประทานมันจะได้คือไม่ใช่ขาวซีดแบบขาวเป็นกระดาษนะถ้าเกิดกินกูต้าเขาเรียกว่าขาวมีน้ำมีนวลขาวมีน้ำมีนวลขาวอมเหลืองอมสวยนะครับขาวสวยนะครับแล้วก็เบต้ากูแคนด้วยนะครับนะตัวนี้นอกจากดูแลร่างกายแล้วยังดูแลผิวพรรณได้ด้วยนะครับทำให้ผิวเนียนนะครับนะนี่แหละครับคือกลุ่มที่ทำให้ขาวนะครับแต่เราเยอะค้างไว้คุยตั้งแต่วันนั้นก็คือในเรื่องของคำอึมความอึมใช่นะความอึมเนี่ยต้องเรียนว่าทรงอกของผู้หญิงเนี่ยขยายได้นะได้ไหมอันที่หนึ่งเอาบางคนไข่ดาวนะไข่ดาวแล้วถ้าเกิดเขาอ้วนใหญ่ขึ้นไหมครับก็ใหญ่ทำไมใหญ่ขึ้นถูกไหมครับก็ไข่ดาวเนี่ยขออีกสักนิ้วหรือนิ้วครึ่งนี่พอแล้วแค่นั้นบางคนบอกถ้าเกิดไข่ดาวถ้าอ้วนขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ฉันไม่เอาอ้วนนะจะทำยังไงถูกไหมครับสังเกตอีกหนึ่งก็คือเวลาคนตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์ทรงอกใหญ่ขึ้นถูกนะชันขึ้นใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นครับแน่นขึ้นนี่แหละก็คือเริ่มมาจากตรงนี้เลยทำให้มันค้นพบว่ามันมีสูตรทำได้นะครับไปเสริมในเรื่องของฮอร์โมนสมุนไพรเสริมในเรื่องของฮอร์โมนให้เกิดสมดุล นะครับนะครับไม่ใช่ล้นให้เกิดสมดุลเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยเกิดการให้เกิดการอึมขึ้นได้มันค่อยๆปรับมันไม่ใช่ทันทีเขาเรียกว่าโตแบบธรรมชาติใช่แล้วก็แบบคล้อยก็จะยกตั้งขึ้นเพราะการปรับในเรื่องของฮอร์โมนแบบธรรมชาติอันนี้ปรับในเรื่องของอึมแล้วเนี่ยมันจะได้จุดดีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับสมดุลฮอร์โมนสำหรับคนที่ปัญหาในเรื่องของเป็นโรค PSM ก็คือปวดประจำเดือนผู้หญิงบางคนแบบอยู่ที่มันเกิดมาตั้งแต่เป็นเลยเป็นโรคที่เป็นเยอะปวดแบบทรมานมากเท่าที่คุยมานะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการสมดุลของฮอร์โมนเพราะอะไรนะสมดุลไม่ดีหรือไงฮอร์โมนสมดุลไม่ดีนะครับการสมดุลไม่ดีของผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคที่ PSM เนี่ยเป็นโรคที่เขาแก้ไขไม่ได้ไปหาหมอก็ไม่ได้อะไปหาหมอก็แค่ฉีกลดปวดแต่จริงๆมันไม่หายชั่วคราวใช่ก็เป็นทุกเดือนเดือนนี้อาจจะมากกว่าเดือนนี้ปวดเพราะว่ารังไข่มันไม่แข็งแรงข้างที่ไม่แข็งแรงก็ปวดมากกว่าโรคนี้เนี่ยคือมีมาตั้งแต่เกิดพอเริ่มมีประจำเดือนจะเป็นเกี่ยวกับความไม่สมดุลของฮอร์โมนการไม่สมดุลของมดลูกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประจุภายในของร่างกายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะไปช่วยได้นะครับในการเสริมให้ในเรื่องของทรวงอกแล้วของแถมมันจะทำให้ในส่วนของปวด PSM หายไปมันขับของเสียไปเลยขับของเสียไปทำให้กระบวนการของมดลูกเราสมดุลนะครับกระบวนการมดลูกสมดุลก็คือในเรื่องของกระชับขึ้นช่องคลอดในเรื่องของวงคนก็คือมีเรื่องของช่องคลอดไม่แข็งแรงบางครั้งก็ติด
เชื้อราขึ้นทำให้กระตกขาวขึ้นคนผ่านศึกสงครามมาเยอะเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมดลูกอะไม่กระชับหย่อนยาก็จะทำให้กระชับขึ้นในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยสมดุลนะครับแล้วก็ทำให้อาการของตกขาวก็น้อยลงนะครับแล้วก็ดีมากอีกอย่างนึงเลยก็คือคนที่เป็นลักษณะของวัยทองอายุ45ขึ้นไปใช่นะครับแล้วแต่อายุอันนี้พอระยะวัยทองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ของฮอร์โมนของเขาเรียกสวิงก็คือปรับขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆเขาเรียกไม่นิ่งที่บอกว่าอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมเกิดจากฮอร์โมนเพราะช่วงไหนฮอร์โมนมามากคือช่วงวัยทองเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางช่วงฮอร์โมนมามากก็จะเป็นลักษณะของร้อนก็คือความดันโลหิตจะสูงเพราะฮอร์โมนมามากก็รู้สึกว่าร้อนโอ้โหเปิดแอร์ทำไมร้อนอย่างเลยอารมณ์เสียบางช่วงเนี่ยฮอร์โมนมันมาต่ำก็จะทำให้ความดันต่ำด้วยช่วงนั้นความดันสูงด้วยความดันต่ำด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันหนาวเหลือเกินทั้งที่อยู่ห้องเดียวกันนี่แหละคือช่วงวัยทองเพราะนั้นเราช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานบางคนถามนิดนึงคุณหมอนะระหว่างวัยทองนี่สำหรับคนที่อายุ45ปีหรือว่าคนแต่งงานหรือไม่แต่งงานอ๋อวัยทองเนี่ยสำหรับใครก็ได้นะครับแต่งงานก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้แต่ว่าอายุ40กว่าขึ้นไป40กว่าขึ้นไปบางคนก็มาที่50บางคนก็มา45บางคน40ต้นๆก็คือช่วงหมดประจำเดือนแล้วจะไม่มีอะไรอีกแล้วมันจะแปรปรวนมันจะแปรปรวนร่างกายเพื่อเรื่องมันแปรปรวนสมดุลร่างกายแปรปรวนฮอร์โมนมาเยอะมาน้อยแปรปรวนนะครับตรงนี้เราไปช่วงที่ปรับสมดุลฮอร์โมนคนที่ใบทองจะหงุดหงิดมากนะครับไปหาคุณหมอเนี่ยหรือคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเหมือนกันคุณหมอก็จะจ่ายเรื่องของฮอร์โมนให้ซึ่งมันเป็นเคมีนะครับซึ่งเคมีมันจะมีภาวะเสี่ยงของการเกิดซีเต้านมได้นะเกิดซีเต้านมได้เพราะมันเยอะเกินนะครับนะเพราะนั้นก็จะใช้กับคนที่เป็นใบทองได้ใช้กับคนที่ลักษณะของไม่มีประจำคือว่าไปว่าตัดมดลูกทิ้งก็ได้นะครับเพื่อกลุ่มไม่มีจำเดือมก็จะปรับสมดุลของฮอร์โมนเข้ามาได้สรุปว่าท่านผู้ชมมองงี้ดีกว่าวันนี้อย่าเพิ่งหาคำตอบเลยช่วงนี้หมดเวลาจริงฮะแต่วันหน้าเดี๋ยวเราจะนำเขาเรียกมาเฉลยว่ามีวิธีแก้ไหมเกี่ยวเรื่องปัญหาผู้หญิงวัยทองหงุดหงิดชอบด่าสามีประจำเนี่ยมีวิธีการแก้ไหมเดี๋ยวคุณหมอมีคำตอบช่วงนี้เดี๋ยวพักครู่เดียวครับครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไรค่ะอัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ B1 เป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานมีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือก B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สนับสนุนโดย B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวี่สิคะแค่วันละ
่2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่รายการกล้าท้ารวยกับเรานะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ดารานันท์นะครับนะแล้วก็แขกรับเชิญเราอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ศรีสงวนนะครับสวัสดีครับพี่ศรีสงวนครับผมนะฮะเห็นบอกวันนี้มีมาอีกแล้วไม่ซ้ำเลยมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมันเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะครับทุกวันเลยค่ะคุณหมอเพราะว่ามีทีมงานลูกค้าของเราที่ซื้อไปรับประทานแล้วนะฮะทุกๆจังหวัดตอบรับมานะคะเป็นอย่างดีเลยทุกๆคนเลยที่ได้ทานสินค้าต้องสั่งเพิ่มต้องสั่งเพิ่มวันนี้ที่มาช้านะคะส่งของค่ะครับผมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียทั้งลูกค้าไกลลูกค้าใกล้เลยยุ่งเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆส่งของต้องจ้างเลยขาใหม่เลยไปส่งของลูกค้าของชั้นต่างจังหวัดถ้าโทรไม่ติดก็ใจเย็นนะคะชั้นโทรกับทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะคุยกับสายทั้งนี้อยู่นะทั้งนี้โทรอยู่ทั้งนี้ส่งของอยู่นะครับต้องเข้าใจนะคะรับสายอยู่ต้องใจเย็นเดี๋ยวโทรกลับยังไงคุณนันนะคะคุณนันเคซีโทรกลับหมดแม้ลูกค้าของเจนน่ารักนะคะเขาตั้งดิฉันสวัสดีค่ะคุณนันเคซีใช่ไหมโอ้ดิฉันได้ชื่อใหม่ภาคภูมิใจเลยค่ะดีเลยครับวันนี้เห็นพาพี่ศรีสงวนมาด้วยนะครับอันนี้คุณศรีสงวนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันที่เกษียณมานะคะคุณหมอพอเกษียณมาเสร็จแล้วท่านก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานทำซึ่งว่าเงินทองไม่ต้องห่วงอ่ะพอมีกินมีใช้ไม่ใช่มีงานทำเขาให้พักผ่อนแล้วแต่ทีนี้เขาเหงาเขาเฉาชีวิตอ่ะคนเนี่ยบางทีไม่ได้ทำอะไรนี้มันก็เหงานะคะเพราะนั้นการที่เราเอาความเหงามาเกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาและได้ช่วยตัวเองและผู้อื่นเนี่ยฉันว่าจะดีกว่านะคะก็เลยชวนมาทำอะไรหนุกๆกันหน่อยนะคะครับผมหนุกด้วยสวยด้วยรวยด้วยอันนี้จะดีไหมเขาก็โอเคเลยนะคะเพราะนั้นทำงานกับเราต้องมีความสุขนะคะเคซีไลท์นี่ต้องมีความสุขเท่านั้นถึงจะทำถ้ามีความทุกข์ก็อย่าทำนะคะนี่คุยไปหลายครั้งแล้วนะคะทีมงานของด้านนั้นต้องมีความสุขค่ะคือกินแล้วสวยอันดับแรกก็รวยแล้วต่อมาก็เด้งนะคะถ้ามีทุกที่ไหนมาถ้ามีทุกที่ไหนมาไม่รู้มาทำที่นี่ยังมีความสุขถูกต้องค่ะครับผมมาเลยนะคะยินดีเชิญชวนทุกท่านเลยแล้วเห็นบอกไปได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะพี่ศรีคุณศรีสงวนทดลองเกี่ยวกับเบต้านะคะสุขภาพเราแล้วก็บีวันแล้วก็บีวันนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคุณศรีสงวนในส่วนดิฉันเนี่ยใช้เบต้าได้ทานของเบต้าคูแคนแล้วก็บีวันบีวันนี้ก็คือเราเนี่ยอายุเยอะแล้วเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเหี่ยวไปนะใช่ไหมเราก็เลยเริ่มทานบีวันเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราเริ่มไม่ไปตามวัยมันชะลอขึ้นแล้วก็ในส่วนของเบต้าคูแคนเนี่ยก็อ่านในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ดูก็ซื้อไปทานเพราะดิฉันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขข้ออักเสบนะคะหมอก็ให้ทานยาก็ไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็เลยปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่าปวดแล้วเดินไม่ได้เมื่อก่อนเดินไม่ได้เลยนะคุณหมอบวมต้องรีบปีกกันขึ้นกระไดอ่ะหมอก็ให้ทานยาแต่ยานั้นน่ะมีผลข้างเคียงไปเกี่ยวกับเรื่องดวงตาด้วยยาอะไรให้ผลข้างเคียงดวงตาก็มีค่ะก็เลยตอนนี้ก็หยุดทานไปก่อนแล้วก็มาหันทานที่เป็นเรื่องสุขภาพเพราะดิฉันว่าถ้ากินตรงนี้หายก็ไม่หายแถมยังจะไปเป็นเกี่ยวกับตาเขาบอกว่าเป็นระยะยาวต่อไปข้างหน้าแต่พอเราเริ่มทานแล้วรู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องตาคือมันจะทำให้เราตาฝ้าฟางขึ้นแล้วก็มันเหมือนมีอะไรวิ่งๆอยู่กับตาเหมือนมีอะไรบินไปบินมามันเหมือนเป็นแสงแฟบค่ะแสงแฟบหลังจากที่เราทานตัวนี้ก็ดีขึ้นก็อาการข้อเคร่ก็ทุเลาลงใช่ค่ะข้อเข่าอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นสูงอายุนะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการที่หัวเข่ามันชนกันนะเพราะว่ากระดูกอ่อนเราน้ำเลี้ยงกระดูกมันหายไปนะครับตามอายุมันก็มีเขาเรียกมีหลวมมีช่องว่างมันไม่ดังก๊อบแก๊บนะคะมันบวมแดง